ปารีส2024สะกดทุกสายตาแฟนกีฬาด้วย AIคณะกรรมการโอลิมปิกสากลตั้งเป้าให้ปารีส2024นี้เป็นโอลิมปิกที่เป็นกลางทางคาร์บอนครั้งแรกโดยใช้ AI Solution Energy Expert ของ Alibaba Cloud ช่วยจัดการพลังงานใน35สนามแข่งขันซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจับมือกับ Samsung และหน่วยงานให้บริการออกอากาศหรือ OBS เพิ่มประสบการณ์การรับชมด้วยการใช้สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S24 Ultra ในการถ่ายทอดภาพการแข่งขันและพิธีเปิดสตรีมภาพ HDR ผ่านเครือข่าย 5G ของ Orange พร้อมติดตั้งเสาสัญญาณ 5G และเปิดตัวเครือข่ายแบบ Standalone ครั้งแรกเพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมแบบไม่สะดุดAI เตรียมปฏิวัติโอลิมปิกหลังปารีส2024ด้วยการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาผ่านอัลกอริทึมที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีสวมใส่ระบบ VR และหุ่นยนต์ AI โดยเปิดโอกาสให้ฝึกซ้อมในสถานการณ์เสมือนจริงได้ตลอดเวลาการตัดสินในกีฬาบางประเภทจะเพิ่มความแม่นยำด้วย AI ทำให้ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการแข่งขันสูงขึ้นคาดว่าใน 5-10 ปีข้างหน้า AI จะเทียบเท่ากรรมการมนุษย์AI จะเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการโลจิสติกของเมืองเจ้าภาพช่วยลดความวุ่นวายให้กับประชาชนและยกระดับการวางแผนการขนส่งอีกทั้งดิจิตอลทวินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยจัดการสถานที่และการแข่งขันได้เสริมประสบการณ์การรับชมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของสนามแข่งทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ที่จุดแข่งขันจริงโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดด้วยเทคโนโลยี AI ในประวัติศาสตร์128ปีโดยจะมีการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชมและการแข่งขันให้ยุติธรรมยิ่งขึ้นแม้จะมีความกังวลว่า AI อาจลดบทบาทของมนุษย์แต่จริงแล้วมันจะเปิดโอกาสใหม่ๆในการฝึกซ้อมและคุณภาพการแข่งขันสะท้อนการผสมผสานระหว่างความสำเร็จของมนุษย์และ AI